ท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี่ยในรายการข่าวพรเช้าเราก็เสนอข่าวไปว่าแม่น้ำลำน้ำสายซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยน้ำล้นสูงขึ้นจนกระทั่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะที่ตลาดสายลมจอยซึ่งถือว่าเป็นการท่วมครั้งที่5ครั้งได้มั้งครับในรอบปีที่5ฮะแล้วน้ำก็สูงมากนะล่าสุดเมื่อตอนสายๆของวันนี้โอ้โหรถเนี่ยมิดหลังคาเลยนะน้ำท่วมประมาณเมตรกว่าๆเมตรกว่าๆนะระดับน้ำนั้นสูงมากก็เป็นอิทธิพลจากพายุอย่างนี้นะฮะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท่วมตลาดสายลมจอยอันนี้อยู่ในย่านการค้าที่ติดอยู่กับสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ฝนก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันล่าสุดมาวันนี้นะเข้าท่วมร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนในตลาดสายลมจอยแล้วท่วมหนักสูงเป็นเมตรท่านผู้ชมครับเมตรกว่าๆโอ้โหเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สายต้องเข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าภายในตลาดเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่บริเวณหัวฝายของการประปาด้วยตอนนี้เลยไม่มีทั้งไฟทั้งน้ำเลยดินะน้ำประปาก็ไม่ไหลแล้วนอกจากตลาดสายลมจอยแล้วเนี่ยนะยังท่วมชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเกาะสวรรค์ชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงดินะแล้วก็ตอนสายๆก็ปรากฏว่าสภาพของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันท่วมรุนแรงมากตอนแรกชาวบ้านพยายามกระสอบทรายมากั้นแต่สูงประมาณนี้ท่านผู้ชมดูรถนะฮะสูงประมาณนี้กระสอบทรายมันก็เอาไม่อยู่นี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในเพจของสมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนหนึ่งมีการไลฟ์ภาพจากเหตุการณ์ด้วยนี่นะฮะเพราะผู้ประสบภัยคนนี้ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในช่องแสดงความเห็นของเพจนี้แล้วก็ส่งภาพเข้าไปด้วยว่าช่วยด้วยค่ะทางเข้าเหมืองแดงซอย8ตรง5แยกก่อนถึงตลาดไม้ลุงขนข้าวไม่ได้ทานตั้งแต่เช้าแล้วก็มีแม่ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดด้วยติดอยู่ในบ้านเขาไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากไหนก็เลยเข้าไปในช่องคอมเมนต์ของเพจนี้นี่นะฮะคนเข้าไปเห็นก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยโอ้โหระดับน้ำนั้นท่วมสูงจนเกือบจะถึงชั้น2ของบ้านผู้ติดอยู่ในบ้านเหลือนะครับประมาณ5รายคือยังมีคนเนี่ยที่ติดอยู่ตามบ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้ก็ต้องอาศัยใครมี Facebook ก็โพสต์ลงไปหรือไปในช่องความเห็นของพวกเพจของกู้ภัยแล้วก็มีดินสไลด์นะฮะลงมาปิดถนนที่สอนแก้วรีสอร์ทนะฮะใช่อยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลเวียงประคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทำให้ถนนเส้นนี้ใช้การไม่ได้ฮะเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปตามสถานการณ์นะฮะนี่เกินเอวขึ้นมาอันนี้เป็นถนนที่บ้านนะฮะถนนบริเวณสอนแก้วรีสอร์ทนะฮะสภาพนี่มันคือน้ำพึ่งไปอ่ะน้ำพึ่งผ่านใช่น้ำมันท่วมสูงมากนะแล้วก็ที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมฮะฝนตกหนักสะสมมา24ชั่วโมงแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงครับตอนนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ย212ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ80นะฮะร้อยละ80นะฮะงดการระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าและงดการระบายน้ำผ่านระบบ River Outlet นะฮะที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงไหลเข้าสู่พื้นที่เขตตัวเมืองเชียงใหม่หรือเพิ่มสูงมากกว่านี้นะครับทางผู้อำนวยการโครงการนะครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลบอกว่ามาตรการป้องกันระดับน้ำในแม่น้ำปิงไม่ให้เพิ่มขึ้นชนประทานเชียงใหม่ก็เปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลเร่งระบายน้ำลงไปยังท้ายน้ำในขณะเดียวกันก็มีการเข้ากำจัดเศษวัชพืชที่ด้านหน้าประตูระบายน้ำนะฮะที่อำเภอจอมทองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำได้ไหลผ่านสะดวกมากขึ้นนะครับมีรายงานว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากฝนตกแช่ตลอดทั้งวันทั้งคืนส่งผลให้เกิดลำน้ำแม่ใจที่ไหลผ่านอำเภอฝาง
ล้นทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลโป่งน้ำร้อนตำบลเวียงตำบลม่อนปิ่นได้รับผลกระทบไป9หมู่บ้านนะครับที่อำเภอแม่อายนะครับตอนบ่ายโมงวันนี้น้ำจากกลำน้ำกกล้นท่วมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำนะฮะนี่ฮะที่เชียงใหม่นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกคุณนิพาพรไพศาลนะครับรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกปริมาณน้ำฝนวัดได้110มิลลิเมตรนะครับส่วนปริมาณน้ำฝนบริเวณลานกลางเต็นท์กิ่วลมวัดได้143มิลลิเมตรยิ่งหนักเลยฮะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินสไลด์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับบ้านบ่อเปาตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายฮะช่วยขนย้ายสิ่งของนะครับเกิดเหตุดินสไลด์ระหว่างเส้นทางบ้านดอยแหลมปางต้นคลองนะฮะไม่สามารถสัญจรได้นะครับนี่ฮะอันนี้คืออิทธิพลของหางๆของอย่างนี้เลยใช่ที่ฝนตกตอนนี้ที่ภาคเหนือนี่นะฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตอนที่มันเป็นดีเพรสชันแล้วมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยแต่ฝนตกหนักมากนะโอ้โหนี่ขนาดเข้ามาที่ไทยหย่อมความกดอากาศต่ำนะใช่ไม่ใช่ระดับพวกพายุไต้ฝุ่นพวกนั้นนะนะโอ้โหนี่แล้วท่านผู้ชมครับที่เมื่อวานนี้เราก็รายงานให้ทราบนั้นเวียดนามนั้นเจอหนักมากนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไป59คนใน59คนนี้เนี่ย44คนเสียชีวิตเพราะดินถล่มล่าสุดวันนี้โอ้โหไปใหญ่แล้วฮะผู้เสียชีวิต82คนหายไปอีก64คนโอ้โหนี่นะฮะทางภาคเหนือของเวียดนามนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียชีวิตจากดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันบาดเจ็บอีก700กว่าคนครับน่าเห็นใจเขามากนะฮะเพราะเสียชีวิตนั้นเยอะมากนี่พื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับจังหวัดบักสยางจังหวัดท้ายเหวียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของโรงงานที่ต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไม่ว่าจะเป็นฟ็อกคอนเป็นที่เป็นซัพพลายเออร์ของ Apple ปรากฏว่าโดนน้ำท่วมนึกถึงตอนที่เราน้ำท่วม54ที่ท่วมโรงงานนี่เขาก็ท่วมโรงงานนะนี่นะครับไต้ฝุ่นเนี่ยพัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ทางตอนออกเฉียงเหนือของเวียดนามแล้วก็ทำลายทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็จุดที่มีการตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีฝนตกหนักน้ำท่วมและที่สำคัญมีดินถล่มโอ้โหเด็ระดับน้ำหลายสายในภาคเหนือของเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นแม้กระทั่งจำได้ใช่ไหมเมื่อวานที่เราเสนอแม่น้ำแดงอะแม่น้ำแดงที่สูงขึ้นแล้วพัดจนกระทั่งสะพานพังถล่มลงมาใช่เขาก็เลยห้ามจำกัดจำนวนรถที่วิ่งข้ามสะพานอื่นๆที่ข้ามแม่น้ำแดงนะฮะไม่ให้วิ่งขึ้นไปมากจนเกินไปเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายนี่นะฮะโอ้โหเพิ่งถึงว่าจะเสียชีวิตมากขนาดเนี่ยสะพานเนี้ยข้างใต้เป็นแม่น้ำแดงแล้วก็มีอีกหลายสะพานที่ข้ามแม่น้ำแดงตอนนี้มีการจำกัดจำนวนรถไม่ให้ขึ้นไปเยอะนี่ยังมีคนสูญหายไปอีก8คนนะจากเหตุการณ์สะพานถล่มครั้งนี้แล้วรถตกลงไปในน้ำตอนนี้แบบตาย82อ่ะแล้วสูญหายอีกเท่าไหร่160กว่าเลยหายอีก6482นี่เยอะมากนะ64นี่แม่คือสูญหาย64อ่ะใช่ไหมใช่คือคนมันจะสูญหายไปได้ยังไงใช่ไหมอย่างที่ตกลงไปในแม่น้ำแดงเนี่ยหายไปประมาณสัก10คนเนี่ยโอ้โหก็อยู่ในจำนวนนี้ใช่คือตัวเลขมันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมีเรื่องดินถล่มไงเวลาเขาขุดเจอเวลาเขากู้ร่างขึ้นมาได้ใช่เขาก็นับไปเรื่อยๆใช่ไหม84เนี่ยดินถล่มเสียชีวิตเพราะดินถล่มเนี่ยเกินครึ่งนะใช่ผู้สูญหายเนี่ยบอกตรงว่ายากที่จะข่าวแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะผู้สูญหายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตใช่มาเจอร่างใช่ครับนะโอ้โหดูบ้านเมืองเขาเนี่ยมุมสูงน่ากลัวมากแต่ว่าพายุลูกนี้มันแรงจริงๆถ้าผู้ชมลองคิดดูผ่านมา
ผ่านฟิลิปปินส์มาก็เสียหายผ่านไหหลำของจีนมาก็เสียหายผ่านเวียดนามมาก็โอ้โหคือผ่านแต่ละประเทศเนี่ยแล้วเขายังลงทะเลใช่ไหมใช่ใช่เขายังลงทะเลไม่เหมือนกับพอเวียดนามมาเราเนี่ยผมไม่ได้ลงทะเลใหญ่แล้วใช่ไหมขึ้นมาเลยเออพอเขาลงทะเลปุ๊บเขาก็ไปเพิ่มพลังไปอีกอ่ะสะสมพลังเออน่าเห็นใจมากครับนี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ